กมตอบคำถามจากหนังสือเล่มโปรดของตัวเองคำถาม3ข้อสะสมขุมทรัพย์หนังสือรวม 10,000 บาทและนักอ่านคนไหนจะได้ลงมาเล่นเกมกับเราไปเริ่มพร้อมกันกับพี่กบเลยครับนักอ่านของเราพร้อมอยู่แล้วที่จะสะสมขุมทรัพย์หนังสือนะครับอ้าวส่งคำท้าหนูน้อยนักอ่านของเราในวันนี้น้องมิวสิกผู้ชื่นชอบการทำอาหารกับหนังสือเล่มโปรดของเธอไก่ไข่เมนูอร่อย2วัตถุดิบอาหารที่อยู่คู่โลกนี้มานานแสนนานซึ่งไม่ว่าใครต่อใครก็ต้องเคยลิ้มรสของมันไก่กับไข่แหล่งรวมโปรตีนและวิตามินหลายชนิดแล้วยังกินง่ายย่อยง่ายเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยอีกด้วยอุดมไปด้วยคุณประโยชน์อันมหาศาลและนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายทั้งคาวและหวานแต่เราจะทำเมนูไหนจากวัตถุดิบ2 อย่างนี้ดีล่ะไก่ไข่เมนูอร่อยเล่มนี้มีคำตอบโอ้โหวันนี้พังพร้อมมากกับหนังสือเล่มโปรดที่ชื่อว่าไก่ไข่เมนูอร่อยวันนี้เล่นเพื่อให้ด้วยเล่นให้ใครโรงเรียนวัดสถานจังหวัดพะเยาค่ะอ่ะชุดพร้อมนะนะมีแตะด้วยแตะด้วยนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปสะสมขุมทรัพย์หนังสือคำถามข้อแรกมูลค่าขุมทรัพย์หนังสือ 2,000 บาทนะในโลกเหล่านี้มีไข่อะไรบ้างกินได้ไข่ไก่ไข่ไก่อันนี้สำคัญเป็นอาหารยอดนิยมที่คนมักจะนำมาประกอบอาหารโดยสามารถนำมาทำได้หลากหลายเมนูแต่ก็ใช่ว่าไข่ไก่ที่เราหาซื้อในตลาดจะสามารถนำมากินได้ทุกฟองใช่ค่ะเอาละครับวันนี้เราจะท้าทายน้องมิวสิกนะต้องมีอุปกรณ์ด้วยนะอ่ะไม่ใช่อุปกรณ์นี้อุปกรณ์ของพี่อ่ะเชิญอะไรอ่ะโต๊ะครับโต๊ะโต๊ะวางเรียบร้อยจะมาถามเรื่องโต๊ะก็ไม่ใช่เพราะโต๊ะกินไม่ได้อะไรพี่อะไรอะไรไก่ไข่เงียบกิ๊บอ้าวได้มาแล้วไข่ไก่ทั้งหมด5ฟองด้วยกันคำถามไข่ฟองไหนไม่สามารถกินได้อึ้งจะมีวิธีทดสอบยังไงบ้างมีวิธีอะไรบ้างก็วิธีแรกคือต้องซื้อร้านที่สะอาดทำไมต้องซื้อร้านสะอาดเพราะว่าสกปรกร้านค้าจะดีนะต้องสะอาดนะไม่งั้นไม่ซื้อนะสกปรกเกินไปไม่เอานะอ่ะแล้วไงต่อไงต่อเอาไข่ลงไปแช่น้ำค่ะโอ้ทำไมต้องลงแช่น้ำฮะมันร้อนไม่ใช่ค่ะทำไมอ่ะเวลาถ้าเกิดเป็นไข่สดเขาจะจมน้ำถ้าเป็นไข่เก่าก็จะอยู่ใต้ผิวน้ำถ้าเป็นไข่เน่าเขาก็จะอยู่เหนือผืนน้ำค่ะแล้วอันนี้คือวิธีเหรอจะต้องแช่น้ำแช่ค่ะต้องการน้ำไหมต้องค่ะต้องนะต้องน้ำมาเหนื่อยใช่ไหมใช่ค่ะเอ้าน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วต้องทำยังไงวิธีการเราก็จะเอาไข่ตามเบอร์ลงไปแช่ค่ะดูฮะเบอร์1จมน้ำจมน้ำเบอร์2เบอร์2เอ้าจมน้ำเหมือนกันเหมือนกันเลยฮะจมน้ำเบอร์3เฮ้ยยังไงจมแล้วเบอร์4กับเบอร์5เบอร์4ก่อนเฮ้ยเริ่มเห็นผลต่างแล้วครับเฮ้ยด้วยนะเบอร์5เห็นอะไรฮะตอนนี้เบอร์5จะเห็นอะไร
ภาษากรีกไม่ได้มีความแตกต่างกันยังไงครับตอนนี้อธิบายคุณผู้ชมได้ฟังหน่อยตอนนี้ภาษีอยู่เหนือผืนน้ำค่ะทั้ง4เบอร์ตัวทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ใต้ผืนน้ำแสดงว่าเป็นไข่สดเหรอเน่าคือลอยเหรอค่ะเอาแล้วครับคำถามก็คือไข่ใบไหนไม่สามารถกินได้ตอบครับไข่เบอร์4ค่ะเลือกเบอร์4นะครับค่ะคำตอบครับถูกต้องครับโอ้โหวิธีที่ใช้ทดสอบไข่ไก่ว่าใบไหนรับประทานได้หรือไม่นั่นคือการนำไข่ไก่ไปลอยน้ำซึ่งไข่ใบที่สดใหม่จะจมน้ำแต่ถ้าไข่ใบไหนลอยขึ้นมาเหนือน้ำแสดงว่าเป็นไข่เก่าหรือไข่เน่าไม่ควรนำมารับประทานสาเหตุที่ไข่เก่าจะลอยก็เพราะเปลือกของไข่เก่าจะมีรูพรุนมากขึ้นทำให้อากาศข้างนอกสามารถเข้าไปข้างในเปลือกไข่ได้จึงทำให้ความหนาแน่นข้างในน้อยลงไข่เก่าจึงลอยน้ำครับมาถึงคำถามข้อที่2มูลค่าคุณทรัพย์หนังสือ 3,000 บาทนะครับคราวนี้แหละเห็นว่าน้องมิวสิกนี่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำอาหารข้อนี้เลยเกี่ยวกับการทำอาหารล้วนๆแต่ฟังดีๆเพราะว่าน้องมิวสิกจะได้ฟังเสียงเท่านั้นอึ้งเลยคำถามครับเมนูที่แม่ครัวทำต่อไปนี้คือเมนูอะไรได้ฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวด้วยนะเอ้าพร้อมจะฟังนะพร้อมค่ะพร้อมแบบฟังครับเจ๊ขาเอาโอเคไปรอตรงนู้นนะน้ำส้มรากผักชีกระเทียมพริกไทยอ่ะละเอียดแล้วใส่หมูสับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือขอไข่3ฟองหมูเข้ากันหรือยังเข้าแล้วค่ะเอาไปแช่เย็นน้ำเดือดแล้วใส่ผงปรุงรสน้ำส้มเอาหมูที่แช่มาสิขอไข่กับผักหน่อยน้ำส้มมีน้ำส้มด้วยอ่ะน้ำส้มน่าจะชื่อคนค่ะอ๋อเหรอชื่อคนเหรออ๋อคนชื่อน้ำส้มนะอันนี้ไม่เกี่ยวเครื่องปรุงใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะครั้งแรกก็มีโขกก็โขกอะไรฮะรากผักชีกระเทียมค่ะเอาไว้ทำอะไรอ่ะถ้าโขกไปแล้วเอาไว้ปรุงรสค่ะไว้ปรุงรสนะครับแล้วก็อะไรกันได้ยินอะไรอีกทอดไข่เจียวทอดไข่เจียวนั่นก็ง่ายดิเมนูไข่เจียวไม่ใช่เมนูไข่เจียวค่ะอ่ะแล้วมีอะไรครับผักน่าจะเป็นผักหวานค่ะแล้วทีนี้มีเมนูในใจอะไรบ้างครับไข่น้ำหมูสับผักหวานค่ะเมนูอะไรอีกนอกจากไม่มีแล้วค่ะไม่มีเมนูเดียวอ่ะตอบไหมตอบค่ะคือเมนูอะไรครับไข่น้ำหมูสับผักหวานค่ะไข่น้ำหมูสับผักหวานนะครับคำเฉลยไปดูภาพครับได้แล้วจ้าไข่น้ำหมูสับผักหวานถูกต้องครับโอ้โหไม่มีปัญหากับข้อที่2ไปต่อกันเลยกับข้อที่3มูลค่าคุ้มทรัพย์หนังสือ 5,000 บาทมาถึงข้อที่3มูลค่าคุ้มทรัพย์หนังสือ 5,000 บาทข้อนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าอยู่นอกหนังสือใช้ทักษะของเราล้วนๆนะเอาถึงกับสะดุ้งเลยนะอ่ะนอกจากอาหารที่เรากินจะนิยมใช้ไข่เป็นส่วนประกอบแล้วขนมที่เรากินส่วนใหญ่ก็มีไข่เป็นส่วนประกอบเช่นกันคำถามนอกหนังสือนี่ครับจะขอท้าทายทักษะของน้องมิวสิกกับอุปกรณ์เหล่านี้ครับขนมมาโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยพี่เดี๋ยวก่อนพี่กินทำไมอ่ะทดสอบว่ามีพิษหรือเปล่าครับอ๋อดูว่าสะอาดไม่สะอาดนะฮะขนมเราทำไมพี่ทำไม
ทำไมมันอร่อยอย่างนี้อร่อยได้กินได้ครับคุณแม่โอ้โหเตรียมมานี่สะอาดแน่นอนอร่อยด้วยนะแต่เรายังไม่ให้กินนะขนม4อย่างนี้ฮะนี่คือข้าวเหนียวสังขยานี่คือชิฟฟ่อนนี่คือขนมตาลและนี่คือทองหยอดเอาละครับ4อย่างนี้ครับกับคำถามของเราที่ว่าชนิดไหนไม่มีไข่เป็นส่วนประกอบครับชนิดเดียวเท่านั้นนอกหนังสือฮะเคยเจอที่ไหนในชีวิตประจำวันหนูไม่เคยเจอขนมชนิดใดเลยเหรอเคยเจอนี่ที่ไหนครับทองหยอดตลาดตลาดนะหนูคิดว่าที่เราคุ้นนี้มีไข่เป็นส่วนประกอบไหมมีเพราะว่าถ้าเกิดมันนุ่มก็จะมีไข่มันนุ่มจะมีไข่แล้วอนุญาตให้หนูแตะด้วยว่านุ่มไหมนุ่มค่ะนุ่มมีไข่อ่ะตัดออกไหมตัดออกตัดออกก่อนนะฮะลองนี้ดอนสัมผัสนะฮะรู้วิธีทำอะไรบ้างฮะรู้ค่ะหนูไม่รู้เลยไม่รู้เลยนะครับเอาละครับขนมชนิดไหนไม่มีไข่เป็นส่วนประกอบจะตัดอะไรออกก่อนครับขอตัดอันนี้ออกค่ะออกนะฮะอันนี้ตัดออกก็หมายความว่ามีไข่เป็นส่วนประกอบแน่นอนนะครับมีไข่อยู่ในข้าวเหนียวหรือในสังขยาสังขยาในส่วนสังขยามีไข่เป็นส่วนผสมแน่นอนนะครับตอนนี้เหลือ2ตัวเลือกนะครับกำลังชั่งใจอยู่ว่าชนิดไหนที่ไม่มีไข่เป็นส่วนประกอบนะครับโอเคแล้วนะฮะเลือกชนิดไหนไม่มีไข่เป็นส่วนประกอบครับอันนี้ตัดออกเพราะอะไรฮะดูจากแป้งแล้วน่าจะมีไข่ดูจากแป้งน่าจะมีไข่หนูจำได้ว่ามีไข่จำได้ว่ามีไข่นี่ขนมชื่อว่าอะไรฮะน้ำตาลขนมตาลนะลูกนะไม่ใช่ขนมน้ำตาลขนมตาลคิดว่าไม่มีไข่เป็นส่วนประกอบเพราะอะไรครับเพราะว่าแข็งค่ะดูแข็งๆนะดูแข็งรู้สึกว่าแข็งนะต้องสรุปคำตอบแล้วครับว่าขนมชนิดไหนไม่มีไข่เป็นส่วนประกอบตอบครับขนมตาลค่ะตอบไปแล้วครับขนมตาลและไม่มีไข่เป็นส่วนประกอบถูกต้องครับขนมตาลขนมไทยชื่อดังที่มีส่วนผสมคือเนื้อลูกตาลสุกแป้งข้าวเจ้าผงฟูมะพร้าวทึนทึกน้ำตาลทรายและกะทิซึ่งสีเหลืองของขนมตาลมาจากเนื้อลูกตาลสุกไม่ได้มีไข่เป็นส่วนประกอบแต่อย่างใดวันนี้น้องมีสิ่งสะสมคุ้มทรัพย์หนังสือรวม 10,000 บาทนะครับเป็นของตัวเอง 5,000 บาทและเล่นเพื่อให้โรงเรียนบ้านสถานจังหวัดพะเยาอีก 5,000 บาทเป็นไงบ้างความรู้สึกที่ได้เล่นเพื่อให้ครับก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากเล่นให้โรงเรียนอื่นที่เขาไม่มีอะค่ะก็คือที่เขาขาดแคลนนะเราก็ถือว่าเป็นจิตใจผู้ให้นั่นเองนะเป็นเด็กๆนี่ให้แล้วต่อไปโตก็ให้ตลอดนี่สุดยอดเลยนะหนังสือที่อยากได้เล่มต่อไปครับก็เป็นหนังสือที่เอาปากกาจิ้มแล้วมันก็จะมีภาพออกมาค่ะจิ้มมีภาพเลยเหรอเอาแบบนั้นเลยเหรอลองดูให้ใช่หรือเปล่าเนี่ยมานี่เลยครับอ้าวนี่ครับหนังสือของเรานะฮะ Magic AR Book ครับมอบไปเลยเอาละครับน้องๆของเราพร้อมแล้วที่จะลงมาสะสมขุมทรัพย์หนังสือกับเราอ้าวทรงคำพาสวัสดีครับสวัสดีครับและนักอ่านคนต่อไปของเราน้องแทน
หนุ่มน้อยชาวไร่จากแดนอีสานกับหนังสือดาวเรืองดอกไม้ดอยอารามเมืองรู้หรือไม่ว่าดอกดาวเรืองที่เราเห็นกันบ่อยๆตามวัดตลาดศาลพระภูมิหรือแม้แต่บนคอของนักการเมืองเวลาหาเสียงเลือกตั้งมีเส้นทางชีวิตอย่างไรตามไปดูชีวิตของต้นดาวเรืองไม้ดอกยอดนิยมของคนไทยกว่าจะกลายมาเป็นดอกไม้สีเหลืองทองอย่างที่เราเห็นกันมันต้องผ่านอะไรกันมาบ้างการเพาะเมล็ดการนำกล้าลงแปลงปลูกการตัดดอกการสะบัดน้ำออกและผึ่งให้แห้งเพื่อจัดส่งมาทำความรู้จักดาวเรืองให้มากขึ้นผ่านหนังสือเล่มนี้ดาวเรืองดอกไม้ดอยอารามเมืองแล้วจะรู้ว่าดาวเรืองมีประโยชน์มากกว่าที่คิดหนังสือเล่มโปรดของเราเกี่ยวข้องกับดอกดาวเรืองครับดอกดาวเรืองชอบเหรอครับทำไมถึงชอบดอกดาวเรืองอ่ะเพราะว่าอยู่บ้านก็ปลูกดอกดาวเรืองคือกันครับโหปลูกแบบเป็นอาชีพเลยป่ะเกี่ยวข้องกับดอกดาวเรืองอยู่แล้วนะเลยก็เลยใช้ความรู้วันนี้จะมาเล่นเพื่อให้ด้วยมาเล่นเพื่อให้โรงเรียนวัดเสวตศิลารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมป่ะพร้อมครับอ้าวได้เวลาสะสมขุมทรัพย์หนังสือในข้อแรกมูลค่าขุมทรัพย์หนังสือ 2,000 บาทนะครับสำหรับน้องแทนขออุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์มาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊งตึ๊ดตึ๊งนี่ครับดอกดาวเรืองครับแค่นี้นะครับขอบคุณฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่คือดอกดาวเรืองครับดอกดาวเรืองที่เราคุ้นเคยครับคำถามเกี่ยวข้องกับดอกดาวเรืองนี่ครับคำถามส่วนใดของดอกดาวเรืองที่นำไปเพาะเป็นต้นดาวเรืองได้ครับขอมอบดอกดาวเรืองให้กับน้องแทนนะฮะมีส่วนใดบ้างครับดอกดาวเรืองมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับมีใบเลี้ยงตรงนี้ครับใบเลี้ยงนี่คือใบเลี้ยงอยู่ตรงนี้นี่นะใบเลี้ยงนะแล้วก็ตรงนี้เวลาจะออกดอกก็จะออกตรงนี้ครับอ๋อถ้าดอกจะออกจะออกตรงนี้นะตรงอื่นแล้วฮะมีอะไรบ้างเรียกว่าอะไรครับก้านครับก้านแล้วตรงนี้ฮะกีบดอกครับอ๋อกีบดอกนะครับคำถามของพี่กบก็คือส่วนใดของดอกดาวเรืองที่นำไปเพาะเป็นต้นดาวเรืองได้ฮะเมล็ดครับโอ้โหบอกเมล็ดง่ายไหมเปล่าต้องหาได้ด้วยนะหาได้ไหมได้เหรออ้าวลองหาดูที่ส่วนที่ว่าเมล็ดนะฮะตอนนี้น้องแทนก็ทำอะไรฮะทำอะไรขอดูหน่อยฮะทำอะไรฮะเนี่ยนี่ครับฮะไปแกะแล้วยังไงฮะดึงออกมาดูสิตรงไหนพอพูดว่านี่ครับเนี่ยแล้วไม่รู้คืออะไรอ่ะนี่ครับตรงส่วนไหนฮะเนี่ยตรงส่วนนี้ครับส่วนนี้สีอะไรฮะสีดำครับสีดำนะฮะนั่นคือเล็บดำหรือว่าเมล็ดดำนั่นน่ะเมล็ดครับอ๋อเมล็ดนะฮะไม่เกี่ยวกับเล็บนะฮะเรียกว่าอะไรฮะอันนี้เรียกว่าเมล็ดหรือเกสรก็ได้ครับส่วนตรงกลางนี้จะเป็นใจของดอกครับใจมนุษย์เรามีใจมั้ยมีครับตรงไหนใจเต้นทำไงใจเต้นได้ตรงไหนใจดอกอ๋อตรงนี้นะใจดอกเต้นมั้ยไม่เต้นนะเอ้าต้องมาสรุปคำตอบกันแล้วครับหลังจากอธิบายกันไปคำถามส่วนใดของดอกดาวเรืองที่นำไปเพาะเป็นต้นดาวเรืองได้ตอบครับนี่ครับเรียกว่าใจดอกดาวเรืองหรือเกสรดอกดาวเรืองก็ได้ครับและคำตอบครับถูกต้องใจดอกเป็นคำที่ใช้เรียกส่วนที่อยู่ตรงกลางดอกดาวเรืองเมื่อผ่าส่วนนี้ลงไปจนถึงขั้วดอกเราจะเห็นเกสรดอกหรือเมล็ดพันธุ์จำนวนมากซ่อนอยู่ในนั้นโดยเมล็ดดาวเรืองมีจุดเด่นอยู่ที่รูปร่างเรียวยาวต่างจากเมล็ดพืชหรือดอกไม้ทั่วไปที่มีลักษณะกลมการที่เราจะปลูกต้นดาวเรืองต้องใช้2มือโ
หยอดเมล็ดแห้งลงในหลุมที่ละหลุมไม่สามารถใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีอะไรมาช่วยหยอดได้มาถึงคำถามข้อที่2มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือ 3,000 บาทอยู่กับน้องแทนนะฮะมาจากอุดรธานีคำถามข้อต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับต้นดาวเรืองที่อยู่ข้างหน้านี้คำถามครับให้เลือกดอกดาวเรืองที่สมบูรณ์ที่สุดครับมีวิธีใดบ้างคุยกันก่อนขั้นตอนที่หนึ่งคือกำครับกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนไม่ใช่ครับอ้าวไม่ใช่เหรอกำแต่เด็กไม่ใช่นี่เหรอกำดอกครับอ๋อกำดอกโถกำดอกแล้วไงฮะกำดอกแล้วก็ปล่อยแล้วมันจะฟูขึ้นมาเหมือนเดิมฟูคือเดิมอย่างอื่นมีวิธีเลือกไหมอย่างอื่นนอกจากกำละเบิ่งใจมันครับคันสีเขียวไหลๆตัดบ่ได้ครับเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่ครับคันซีเขียวหน่อยๆเฮาตัดกระตัดเลยครับโอ้ต้องไปดูนะต้องไปดูที่ใจนะอะอยู่แต่คำถามก็คือให้เลือกดอกที่สมบูรณ์ที่สุด1ใน3นี้จะใช้วิธีใดครับกำครับกำเชิญฮะหมายเลขแรกก็คือหมายเลข1และเขาก็จะเอื้อมมือขวาไปที่ที่นี่แล้วก็กำรู้สึกไงฮะตอนนี้ไม่แน่นไม่แน่นแล้วก็ทำไงต่อปล่อยปล่อยแล้วก็แล้วมันจะฟูขึ้นเหมือนเดิมฟูเหมือนเดิมอ๋อสมบูรณ์แม่นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยดูรู้ได้ไงว่าไม่ค่อยอ่ะเพราะว่ากระจุกมันยังไม่แน่นเลยครับกระจุกตรงนี้รู้สึกไม่แน่นเหรอครับอ่ะเบอร์สองฮะเชิญน้องแทนจะกำดอกเบอร์สองแล้วฮะและเอื้อมไปแล้วก็รู้สึกไงแน่นครับแน่นแน่นแสดงว่าสมบูรณ์เหรอมันแน่นยังไงมันเต็มมือเหรอแม่นนะอาจจะใช่อยู่นะอ้าวคลายต้องคลายไงวิธีคลายฮึปล่อยแล้วรู้สึกไงแน่นรู้สึกแน่นเลยนะแล้วดูตรงไหนอีกได้อีกไหมดูตรงนี้ครับอะไรอะเรียกว่าอะไรอะใจใจตรงไงมันตรงไหนครับเป็นสีเขียวหน่อยๆก็สามารถตัดได้ครับอ๋อต้องสีเขียวหน่อยๆโอ้ดูตรงนี้ด้วยนะประกอบกันนะอ้าวมีอีกหนึ่งดอกนะมาดูนะฮะดอกที่3กำเลยฮะรู้สึกไงครับแน่นอยู่อ้าวแน่นอยู่นะอ่าดูอย่างอื่นไหมดูเลยฮะดูใจเป็นไงอันนี้สีเป็นไงมันคือกันกับดอกนี้ครับอ้าวคือกันเลยเหรอเอาแล้วนะตอนนี้คำถามของเราก็คือจะต้องเลือกดอกที่สมบูรณ์ที่สุดนะเอาที่สุดนะตอบได้ไหมตอบได้นะฮะเชิญครับและน้องแทนเดินไปกำแล้วก็บอกว่าแน่นบ้างไม่แน่นบ้างแล้วก็บอกว่าต้องดูใจด้วยนะครับตัดสินใจยังครับจะตอบดอกใดกับคำถามดอกใดที่สมบูรณ์ที่สุดครับ2ครับมีเหตุผลบ่กระจุกมันแน่นกว่าครับมันแน่นกว่าครับดอกที่2เป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องครับเยี่ยมเลยสำหรับวิธีดูว่าดาวเรืองดอกไหนสมบูรณ์พร้อมตัดไปใช้งานได้แล้วมีอยู่ด้วยกัน3วิธีคือ1ถ้าออกไปเก็บดอกดาวเรืองตอนเช้าต้องสังเกตขอบใบดอกที่สามารถตัดได้แล้วจะต้องมีน้ำค้างเกาะอยู่และบริเวณดินจะต้องมีรากฝอยเล็กๆสีขาวโผล่ขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนด้วย 2. ให้สังเกตดูที่ใจดอกหรือส่วนกลางของดอกถ้าใจดอกมีขนาดเล็กนั่นแปลว่าเป็นดอกที่สมบูรณ์พร้อมตัดได้และ 3. ให้ใช้วิธีกำดอกให้แน่นถ้าเป็นดอกที่สมบูรณ์มากๆคนกำจะรู้สึกว่าแน่นมือและเมื่อคลายมือออกแล้วดอกจะต้องกลับมาฟูฟ่องได้เหมือนเดิมโดยไม่ช้ำมาถึงข้อที่3นะครับคุณค่าผมซ้ำหนังสือ 5,000 บาทอยู่กับน้องแทนมาจากอุดรธานีนะครับเกี่ยวข้องกับดอกดาวเรืองนะฮะ
ธรรมชาติมีประโยชน์มากมายกว่าที่เราคิดอย่างพืชพันธุ์ต่างๆที่เราเห็นในชีวิตประจำวันผักที่เราทานผลไม้ที่เราชอบกินนะฮะมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยให้เราหายจากอาการของโรคบางอย่างได้สำหรับต้นดาวเรืองก็เช่นกันครับคำถามครับรากของต้นดาวเรืองสามารถนำไปทำยาอะไรได้ครับอึ้งเลยนะฮะตอนนี้อึ้งเลยนะฮะเอาล่ะครับตอนนี้น้องแทนมีอะไรอยู่ในใจบ้างยาแก้ไอมียาแก้ไอทำไมคิดว่าเป็นยาแก้ไออ่ะเคยเห็นใน YouTube ครับที่เห็นใน YouTube นี่คือใช้รากใช่ไหมใช้รากเลยนะเออแล้วอะไรอีกฮะยาขับถ่ายยาขับถ่ายใช้รากใช่ไหมเขาไปทำไงฮะต้มเอาไปต้มต้มในไหนหม้อต้มไปในหม้อเอารากใส่ในหม้อแล้วก็ต้มน้ำเสร็จปั๊บยังไงต่อฮะแล้วก็เอามากินกินหม้อไม่ครับกินน้ำครับกินน้ำเออเราก็ว่าไปกินหม้อทำไมมีตัวเลือกอื่นอีกไหมไม่มีแล้วมีสองนะมีสองก็คือยาแก้ไอกับยาขับถ่ายยาขับถ่ายจะต้องเลือกแล้วครับว่ารากนะฮะของต้นดาวเรืองสามารถนำไปทำยาอะไรได้ครับตอบไหมตอบตอบครับยาแก้ไอครับตอบมาแล้วนะฮะว่ายาแก้ไอครับผิดครับไม่เป็นไรนะคะน้องแทนถ้าเราจะกล่าวถึงสรรพคุณของต้นดาวเรืองเนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกส่วนของต้นดาวเรืองสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางยาได้โดยสรรพคุณที่มีฤทธิ์ในการระบายเนี่ยจะอยู่ในส่วนของรากค่ะซึ่งรากของต้นดาวเรืองเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีรสขมมีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะนอกจากจะใช้ในการระบายแล้วเนี่ยยังสามารถใช้ในการขับพยาธิแล้วก็แก้อักเสบได้อีกด้วยและวันนี้น้องแทนสะสมคุ้มทรัพย์หนังสือรวม 5,000 บาทนะครับเป็นของตัวเอง 2,500 บาทและเล่นเพื่อให้โรงเรียนวัดเสวศิลารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีก 2,500 บาทเป็นไงบ้างครับพี่แทนวันนี้เล่นเพื่อให้ดีใจดีใจนะอ้าววันนี้ทางรายการก็อยากมอบหนังสือเล่มโปรดให้กับน้องแทนนะฮะอยากได้แบบไหนฮะไดโนเสาร์ AR ไดโนเสาร์ AR ด้วยนะ AR คืออะไร3มิติเป็นแบบ3มิติเลยนะอ้าวไดโนเสาร์ AR มามอบให้ไปเลยนะครับอ้าวเกี่ยวกับไดโนเสาร์